าหาใบตองครับเอาไปห่อขนมก็เดี๋ยวเราเอาใบจริงๆใบสวยมันอยู่ข้างบนแต่ว่าใบนี้ใช้ได้เดี๋ยวเอาใบนี้ไปพอได้อยู่พอได้อยู่อันนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการซาวข้าวเหนียวก่อนนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะเราก็จะทำการล้างฝุ่นล้างอะไรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการแช่ข้าวเหนียวไว้ก่อนนะครับเราจะแช่สักประมาณ3ชั่วโมงนะครับข้าวเหนียวขาวนะครับเรามาซาวทําความสะอาดก่อนนะเราก็จะทําการล้างแป้งล้างอะไรให้ดีเลยอันนี้ก็จะล้างสัก 2-3 น้ํานะครับหรือว่าล้างจนน้ําใสนะครับเดี๋ยวผมจะแช่ข้าวเหนียวขาวนะครับ3ชั่วโมงครับนี่เป็นข้าวเหนียวดำที่เราแช่นะครับเดี๋ยวเราเทน้ำทิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้เสด็จน้ำนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวขาวนะครับข้าวเหนียวขาวเราก็แช่ไว้แล้วนะเดี๋ยวเรามาล้างทำความสะอาดหน่อยเดี๋ยวเราพักไว้ให้เสด็จน้ำครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมใส่ใบเตยไปนะจากนั้นก็นำหวดมาวางเลยนะครับผมจะใส่ข้าวเหนียวดำนะครับก่อนนะเปิดไฟแรงนะครับเนื่องจากข้าวเหนียวดำสุกช้านะครับเดี๋ยวผมจะนึ่งข้าวเหนียวดำก่อนเป็นเวลา3นาทีครับตอนนี้นะครับก็ครบ3นาทีแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่ข้าวเหนียวขาวทับลงไปเลยเราก็จะนึ่งต่ออีก5นาทีครับระหว่างที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะครับเราจะมาเตรียมน้ำกะทิไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ำกะทิที่เราจะใช้สำหรับในการมูนข้าวเหนียวนะเสร็จแล้วนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเกลือป่นนะครับเวลาเรามูนข้าวเหนียวนะครับเราจะใช้กะทิที่ร้อนๆ นะครับคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเราก็จะตั้งไฟจนเดือดเลยครับตอนนี้กะทิเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปมูนข้าวเหนียวเลยครับตอนนี้นะครับเรานึ่งข้าวเหนียวต่อมารวมเป็น8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดเตาเลยแล้วเดี๋ยวเรานำข้าวเหนียวไปมูนเลยครับจากนั้นนะครับก็เทน้ำกะทินะครับที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปเลยคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเวลาที่เรามูนข้าวเหนียวนะครับเราจะมูนตอนที่ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับใส่กะทิเข้าไปตอนนี้เลยกะทิจะถูกดูดซึมได้ดีนะครับ
คนี่นะครับหลังจากที่เราคลุกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนนะครับอีก3นาทีนะครับเราจะมาคลุกเขาอีกรอบหนึ่งครับพอครบ3นาทีแล้วนะครับเราก็นำมาคลุกเคล้านะครับกลับข้าวเหนียวอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของสังขยาครับผมใช้ไข่เป็ดนะครับ5ฟองจากนั้นนะครับก็ใส่กะทิลงไปครับเป็นหัวกะทินะครับตามด้วยน้ำสะอาดครับเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับประมาณสัก 4-5 ใบนะครับตัดเป็นท่อนประมาณนี้ขยำให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับเราจะใช้ใบเตยนะครับเป็นตัวช่วยดับกลิ่นคาวของไข่นะครับตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับน้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกรองนะจะใช้เป็นกระชอนตาถี่นะครับในการกรองสังขยาของเรานะครับแล้วเราก็กรองรอบ2นะครับกรองใส่ถาดที่เราจะทำการนึ่งเลยนะครับก็ใช้ตะแกรงตาถี่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับนำไปนึ่งเลยครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมก็ใส่ใบเตยไปเพิ่มความหอมหน่อยเสร็จแล้วก็นำสังขยานะครับขึ้นนึ่งเลยนะครับผมก็จะเบาไฟนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับให้แค่น้ำพอปุดๆนะครับเราก็จะทำการนึ่งเป็นเวลา 20-25 นาทีครับตอนนี้นะครับก็ผ่านมา25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสังขยาของเรานิดนึงนะมีความเด้งดึงเด้งดึงนะแต่ว่าเราจะต้องเช็คก่อนว่าสุกหรือยังนะครับผมก็ใช้นี่เลยครับไม้จิ้มฟันครับร้อนเดี๋ยวนี่ให้ดูถ้าไม่มีน้ำเหลวๆติดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าสังขยาเราสุกแล้วนะครับอันนี้นึ่งมา25นาทีนะใช้ได้แล้วถ้าไม่มั่นใจนี่ก็ลองจิ้มดูโอเคสุกแล้วนะครับก็ตอนนี้สังขยาสุกแล้วนะครับเราก็ปิดเตาเลยเดี๋ยวเรายกลงพักไว้ให้เย็นครับเดี๋ยวผมจะห่อให้ดูแบบห่อใบตองก่อนนะครับก็ข้าวเหนียวปกติห่อใบตองนะครับก็กะดูเนี่ยก็ประมาณสัก 65-70 กรัมโดยประมาณนะครับลองชั่งดูนะครับเราใช้วิธีกะค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าจะกะน้ำหนักค่อนข้างยากเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเค 65-70 กรัมนะครับก็จะได้ประมาณนี้เอาวางไว้ตรงกลางใบตองแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการตักสังขยามาวางนี่โปะหน้าแบบนี้เลยนะครับวิธีการห่อนะครับเราก็จะทำการนำด้านข้างนะครับลักษณะนี้นะปึ๊บนะครับปึ๊บพับด้านข้างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรานำนิ้วกลางนะครับนิ้วกลางหนีบไว้แล้วก็พับลงมาแบบนี้พับทั้งสองด้านนะครับพับเข้ามาแบบนี้ก็จะได้เป็นขนมลักษณะแบบนี้สวยงามครับ
ต่อไปจะเป็นวิธีการเพิ่มกำไรนะครับโดยการที่เราแพ็คเป็นพอดีคำนะครับผมจะตักข้าวเหนียวมูลใส่เข้าไปในถ้วยวุ้นก่อนนะครับซึ่งถ้วยวุ้นเนี่ยชั่งน้ำหนักตัวข้าวเหนียวเนี่ยประมาณสัก9กรัมได้โดยประมาณนะครับใส่ไม่ต้องล้นเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่หน้าถังขยายอีกประมาณนี้นะครับเป็นพอดีคำแบบนี้นะครับก็ประมาณ9กรัมนะอันนี้เดี๋ยวเราตักรอไว้ก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการตักสังขยาใส่นะครับผมก็จะใส่เป็นอันนี้จะเป็นถ้วยวุ้นนะครับเราจะทำข้าวเหนียวสังขยาแบบพอดีคำนะครับอย่างนี้จะทานง่ายเวลาขายขายง่ายด้วยนะต่อไปเราจะมาแพ็คนะครับผมก็จะแพ็คใส่กล่องใสนะครับรหัส TP 48นะครับกล่องหนึ่งก็บรรจุได้ประมาณ6ชิ้นนะพอดีเลยนะครับกำลังสวยนี่ผมก็จะแพ็คลักษณะนี้แล้วก็ติดสก๊อตเทปนะครับจากนั้นนะครับก็ติดสติกเกอร์นะครับโลโก้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวดำสังขยาของเรานะครับนี่เมื่อกี้ก็แอบชิมไปแล้ว1ชิ้นนะเดี๋ยวขอชิมอีกชิ้นนึงคืออร่อยบอกเลยสูตรนี้อร่อยจริงๆนี่กินง่ายด้วยมือไม่เปื้อนด้วยอร่อยมากๆข้าวเหนียวเนี่ยมีความหวานๆเค็มๆนะหอมกะทิเวลามาทานคู่กับสังขยานะครับมีความเนื้อเนียนหอมมันหวานอร่อยกินคู่กันกับข้าวเหนียวตัดกันได้อย่างดีเลยลงตัวอร่อยมากๆก็ผมสาธิตวิธีการแพ็ค2แบบนะครับแบบที่ห่อด้วยใบตองแบบนี้นะก็ดูสวยงามน่ากินดีเหมือนกันนะครับกับอีกแบบนึงเนี่ยเราแพ็คใส่เป็นถ้วยวุ้นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าการแพ็คแบบนี้กำไรดีกว่าเยอะเลยนะครับเราสามารถขายกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพได้ด้วยนะคือต้องบอกว่าคนรักสุขภาพเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้เนื่องจากรู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีทั้งน้ำตาลกะทิข้าวเหนียวนะครับแป้งสารพัดเพราะนั้นเวลาเขาไปเจอแบบนี้เขาอาจจะไม่ซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันเยอะอ่ะกินแล้วแบบมันอาจจะแบบนะน้ำหนักเกี่ยวกับน้ำหนักอะไรนี้ไหมแต่ว่าพอแพ็คแบบนี้ปุ๊บชิ้นหนึ่งเนี่ยคนรักสุขภาพเขาชิมเนี่ยเขาหายอยากละ wow. เพราะนั้นเราขายให้เขาเนี่ยเขาซื้อกินแค่พอหายอยากโดยเฉพาะคนที่ขับรถเวลาขับรถไปมาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แน่นอนมันจะกินยากมันต้องมีช้อนคอยตักถ้าจะถือมันก็ไม่สะดวกเพราะว่าข้าวเหนียวมันไม่ได้เกาะจนเหนียวแน่นนึกออกไหมฮะพอเวลากัดมันอาจจะหกเลอะเปื้อนเปื้อนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับคนขับรถนี่สบายเลยนะครับก็แกะมาปุ๊บใช้มือเดียวหยิบกินได้เลยนะครับสะดวกสบายก็สามารถขายคนที่เดินทางได้อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่นำมาฝากนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันดีกว่าถ้าเกิดแพ็คแบบนี้ไอ้ที่ว่ากำไรดีเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดแบบนี้ต้นทุนเท่าไหร่ขายได้กี่บาทไปดูในต้นทุนกันเลยนะครับหลังจากที่ดูวิธีการทำข้าวเหนียวดำสังขยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับในการคำนวณต้นทุนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น3ตารางนะตารางแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทำสังขยานะครับเดี๋ยวจะคำนวณมาให้ดูว่าสังขยาเนี่ยใช้เงินในการทำชุดนี้เท่าไหร่นะครับเราจะนำตัวเลขจากการคำนวณสังขยาเนี่ยนะครับมาใส่ในตารางคำนวณต้นทุนของข้าวเหนียวดำสังขยาซึ่งผมก็จะแบ่งเป็น2ตารางนะตารางที่ห่อด้วยใบตองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดเราแพ็คเป็นแบบถ้วยวุ้นเล็กๆเนี่ยเราจะมีต้นทุนเท่าไหร่กำไรมากกว่าหรือเปล่านะครับสำหรับสังขยานะครับก็จะใช้ไข่เป็ดนะครับทั้งหมด5ฟองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกะทินะครับน้ำสะอาดน้ำตาลมะพร้าวเกลือใบเตยใบเตยใช้วิธีการกะเอานะเพราะว่าเวลาซื้อที่ตลาดเนี่ยกรัมละ20บาทเนี่ยบางทีจำนวนใบไม่เท่ากันแต่ละครั้งนะเขาก็คือจับมัดกะเอานะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการกะว่าอ่ะสัก 4-5 ใบก็สักประมาณเท่าไหร่นะครับตัวเลขอันนี้ใส่กะเอาได้นะครับก็สำหรับสังขยาสูตรนี้นะทำมาแล้วผมชั่งน้ำหนักได้ประมาณนะครับ 1,000 กรัมหรือ1กิโลพอดีนะครับเราจะใช้เงินไปทั้งหมด81บาท72สตางค์นะครับเราจะเอาตัวเลขตัวนี้แหละไปคำนวณในตารางต้นทุนของข้าวเหนียวดำสังขยานะครับ
ต่อไปมาดูในการคำนวณต้นทุนของข้าวเหนียวดำสังขยาบ้างนะครับก็จะมีส่วนผสมของข้าวเหนียวดำกับข้าวเหนียวขาวผสมกันเนาะก็จะมีในส่วนของกะทิน้ำตาลเกลือใบเตยนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็ส่วนที่เราคัดลอกมาก็คือในส่วนของสังขยานะครับก็น้ำหนัก 1,000 กรัมเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 81.72 บาทสตางค์นะครับสำหรับการห่อใบตองเนี่ยผมจะตักข้าวเหนียวน้ำหนักประมาณอยู่ที่ 67-68 กรัมนะครับโดยประมาณนะแล้วก็สังขยาเนี่ยเราก็จะตักโปะบนไปบนข้าวเหนียวนะครับอยู่ที่ประมาณสัก28กรัมนะโดยประมาณ 27-28 กรัมประมาณนี้นะครับสำหรับข้าวเหนียวสูตรนี้นะครับข้าวเหนียวดำ2ขีดข้าวเหนียวขาว4ขีดนะครับทำข้าวเหนียวสังขยาห่อใบตองเนี่ยประมาณ20ชุดนะครับผมก็จะใช้สังขยาไปประมาณ560กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณต่อชุดนะ7บาท37สตางค์ซึ่งอันเนี้ยรวมกล่องที่ผมใส่ไปแล้วด้วยนะกล่องก็คือ TP31 นะครับกล่องใสรหัส TP31 นะครับส่วนใบตองก็หาตัดแถวบ้านครับอันนี้ไม่มีต้นทุนหรือถ้าเกิดซื้อเนี่ยเราอาจจะบวกเข้าไปได้นะครับต่อไปมาดูราคาขายกันบ้างขายตลาดนัดเนาะต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณ 40-50% ของราคาขายนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่14บาท74สตางค์แถวบ้านตอนนี้ขายกันกล่องละเท่าไหร่ครับแบบที่ห่อใบตองสมมุติว่าผมขาย15บาทแน่นอนขาย10บาทอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากำไรมันจะน้อยนะครับแค่ไม่ถึง3บาทด้วยซ้ำนะครับสมมุติผมขาย15บาทก็จะได้กำไร7บาท63สตางค์อันนี้โอเคพอได้นะก็ใส่กล่องใสอย่างดีเลยนะสมมุติว่า20ชุดเนี่ยขายราคา15บาทเนี่ยเราก็จะขายได้รายได้ประมาณ300บาทนะครับขายได้300บาทนะครับกำไรเนี่ยได้ทั้งหมด153บาทจำตัวเลขนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเปรียบเทียบกับเวลาที่เราทำขายแบบแพ็คใส่ถ้วยวุ้นนะครับก็ถือว่ายังได้กำไรอยู่นะก็กำไรเท่าตัวนะต่อไปมาดูข้าวเหนียวดำสังขยาแบบถ้วยวุ้นบ้างนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเวลาผมตักถ้วยวุ้นผมชั่งน้ำหนักเนี่ยตกถ้วยละประมาณ9กรัมนะครับนิดเดียวเองฮะเป็นพอดีคำนะครับสังขยาที่ใช้ทั้งหมดก็จะ459กรัมนะครับเห็นไหมใช้สังขยาน้อยกว่านะครับสูตรนี้นะครับสำหรับข้าวเหนียวสูตรนี้ข้าวเหนียว6ขีดเนี่ยผมทำได้ประมาณ153ถ้วยนะครับน้ำหนักข้าวเหนียวที่มูลมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,382 กรัมนะครับตักถ้วยละ9กรัมนะครับก็จะได้ประมาณ153ถ้วยต้นทุนต่อถ้วยอยู่ที่1บาท13สตางค์ต้นทุนต่อถ้วยนี่รวมถ้วยวุ้นแล้วนะแล้วก็รวมกล่องใสที่เราใส่ด้วยนะเป็น TP48 นะครับเวลาผมแพ็คเป็นชุดละ6ถ้วยนะครับก็จะได้ประมาณจริงๆได้ประมาณ25กล่องครึ่งนะครับผมตีไปตัวเลขกลมๆเป็น25กล่องนะครับต้นทุนต่อกล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6บาท93สตางค์มาดูราคาขายนะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่13บาท85สตางค์ผมขายสมมุติลองขาย15บาทก่อนอะราคาแนะนำเขา13บาทใช่ไหมผมขายเป็นตัวเลขที่ลงตัวง่ายๆก็คือ15บาทก็จะได้กำไร8บาท7สตางค์นะครับเห็นอะไรไหมครับอันนี้เราขายราคาเดียวกันนะเราจะได้กำไรมากกว่าจากที่ห่อใบตองเห็นไหมได้กำไรแค่ต่อชุด7บาท63แต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นถ้วยวุ้นเนี่ยแน่นอนปริมาณที่เราใส่ต่อชุดเนี่ยมันน้อยกว่าแต่แพ็กเกจดูน่าซื้อมากกว่านะครับขายราคาเท่ากันได้กำไรมากกว่าแต่สำหรับแบบเนี้ยแบบแพ็คใส่เป็นถ้วยวุ้นเนี่ยเราสามารถขายได้ถึงถ้วยละ20ถึง25บาทมีบางร้านขาย25บาทนะครับ wow. สมมุติผมขายแค่20พอจะได้กำไร13บาท7สตางค์สมมุติว่าเราขายเนี่ยทั้งหมด25กล่องเนี่ยเราจะได้ยอดขายอยู่ที่ประมาณ500บาทกำไรทั้งหมดเนี่ย327บาทเห็นไหมครับกำไรเยอะกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะถ้าเกิดแบบพอใบตองเราได้กำไรแค่153บาทแต่ถ้าเกิดเราแพ็คแบบใส่ถ้วยวุ้นเราเสียเวลาประดิษฐ์ประดอยนิดนึงแต่เราได้กำไรอีกเท่าตัวเลยเป็น327บาทก็สำหรับเทคนิคนะครับการเพิ่มมูลค่าก็เป็นไกด์ไลน์ให้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับเมนูอาหารหรือขนมที่เราทำขายอยู่ณปัจจุบันนะครับก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้เพิ่มกำไรได้อีกเป็นเท่าตัวเลยลองนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ